มีหมกหน่อไม้เฮาหลังจากที่เฮาตําเครื่องปรุงตําผักตําผลซื้อนั่นหน่อไม้เดียวแล้วเฮาก็มาห่อเสื้อหมกแล้วค่ะหมกเสื้อใบตองที่เฮาเตรียมใบตองไว้โอ้ใบตองเนาะอันนี้หมกเหลือคนมากระเทือนดิหมกใหญ่ๆป่ะหมกหน่อไม้อันห่อเตือนแม่หนึ่งใช่เลยบอกซื้อหน่อไม้มา40 บาทได้ลายหมกเติบไม่มีเติบนะได้จังหมกนับกันซื้อน้ำไม้เมื่อวานนี่อยู่ตลาด40 บาทน้ำไม้เลี้ยงน้องใน2 4 6 8ได้10หมกพอดีแค่นั้นหมกสุดท้ายหมกที่10 10หมกพอดี40บาทได้ตั้ง10หมก10ห่ออันนี้ห่อสุดท้ายห่อสุดท้ายหมูห่อใหญ่กว่าหมูใหญ่ไอ้เธอมันหมดครบยุ่งห่อที่ลายเป็นใหญ่เนาะห่อใหญ่ห่อสุดท้ายปิดบังความชิลี่ที่โลกส่งไปให้คนใหญ่เลยๆกินนำหอดเสี่ยวเลยคือกันปั่นให้กินเบิดทุกคนเออคุณยายเลยไหลมาอีกอย่างเอ็ดหมกหน่อไม้กินไอ้10 หมกเอาอันนี้จัดเสื้อซึ่งเรียบร้อยแล้วก็เขาก็มา1นะคะใช้เวลาเจ็ดนาทีไม่นึ่งหน่อไหมยุ่งเลยเอาน้ำเติมมันมาหนึ่งอันนี้เพื่อเขาเบิร์ดทอดชั่วโมงอยู่ไหมประมาณ40นาทีเอ้ย30 นาทีน่ะไม่เนาะหนึ่งแบบเท่ากันหนึ่ง30 นาทีกระซุกพอดีเพราะว่าหน่อไม้มันกระซุกตัวมากต้มเพิ่นแค่เติมน้ำซึ่งเขาบุกมันซึ่งกูแล้วหวะนี่มึงซึ่งให้ยายใส่แก๊สเพราะว่าถ่านเหมิดถ่านเหมิดจ้าจ้าอุ้ยมาอีกแล้วกินมาม่าบ่หลบตัวป่วนมาอีกแล้วคิดถึงมาม่าบ่หลบเสียบหิวมัมเยอะนมบ่หรอนี่ยายนึงไว้ประมาณ30 นาทีนะคะเขาจะมาเบิ่งอีมาเบิ่งหน้าตาประมาณสิเอามาเป็นแนวเลยหมกหน่อไม้สุดอุทัยคุณยายจิตคิดถึงป้าป้าบ่ลูกกับเสียบเอาบ๊ายบายก่อนแม่พาไปกินมัมมะบ๊ายบายก่อนจุ๊บๆยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานโอ้ยิ้มหวานอันนี้มาพบคุณยายก่อนจุ๊บยายก่อนเนยเก่งมากเลยเดี๋ยวมาเบิ่งมกหน่อไม้ตอนสุกเนาะค่ะเบิ่งไปบ๊ายบายก่อนจุ๊บบ่ายทั้งนี้ลูกบ่ายทั้งนี้อย่านอนเจ็บหิว